ต่อไปเราจะมาดึงอลูมิเนียมในมิเตอร์64มิลนะครับด้วยเครื่อง HL300X2หัวจับของเครื่อง HL300X2 ตัวประมาณ3นิ้วนะครับจับได้ตัวสุด64มิลการเซตชิ้นงานก็มาดูลองหมุนดูนะครับว่ามันสม่ำเสมอหรือเปล่า